หลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเทียบเชิญแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลร่วมรับประทานอาหารเพื่อกระชับความสัมพันธ์หลังเลื่อนออกมาตั้งแต่ปลายปี64เนื่องจากสถานการณ์โควิดแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าการเชิญพรรคร่วมรัฐบาลที่อยู่ในครม.บางคนเท่านั้นเพราะนายอเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีอว.ในฐานะหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยก็ไม่ได้รับเชิญซึ่งนายเขตรัฐเหล่าธรรมทัตโฆษกพรรคยืนยันว่าไม่น้อยใจเพราะเข้าใจสถานการณ์โควิดที่ต้องจำกัดคนให้มากที่สุดขณะที่พรรคเล็กอย่างพรรคชาติพัฒนานายเทวัญลิปตพันลบบอกไม่ทราบเรื่องและไม่ได้รับการประสานมาเช่นเดียวกับนายชัชวาลคงอุดมหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยที่ไม่ได้รับการติดต่อไปเหมือนกันซึ่งนายแพทย์ระวีมาชมาดลหัวหน้าพรรคพลังทำใหม่ทราบมาว่างานเลี้ยงไม่ใช่คิวของพรรคเล็กเพราะจะมีการนัดกินเลี้ยงกับรัฐบาลอีกครั้งในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้และสำหรับบรรยากาศที่สโมสรราชพฤกษ์สถานที่รับประทานอาหารพบว่านายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนาได้เดินทางมาถึงเป็นคนแรกจากนั้นแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลอาทินายอนุทินชาญวีรกูลนายธนะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายนิพนธ์บุญยามณีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นตัวแทนนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคที่ติดภารกิจต่างประเทศทยอยมาถึงกระทั่งเวลา 18:09 นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนายธนะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพร้อมด้วยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนายประภัทรโพธสุธนเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาเดินทางมาถึงสำหรับบรรยากาศงานเลี้ยงดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลนั้นก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นโดยมีรายงานว่าในวงสนทนาบนโต๊ะอาหารค่ำนั้นนายกรัฐมนตรีมีความกังวลชัดเจนถึงกรณีสงครามการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันของไทยและสินค้าอีกหลายอย่างตามมาอาจจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชนจึงสั่งให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องไปดูแลส่วนประเด็นการเมืองนั้นพลเอกประวิตรยืนยันเสียงแข็งว่าพรรคที่แตกออกไปคือพรรคเศรษฐกิจไทยแต่จะยังสนับสนุนรัฐบาล 100% ถ้าจะมีที่แตกแถวสักคนคงเป็นร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพร้อมยืนยันให้ความมั่นใจต่อพรรคร่วมรัฐบาลว่าเสถียรภาพของรัฐบาลไม่มีปัญหาจนกระทั่งเวลา 21:30 นพลเอกประยุทธ์พร้อมคณะแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลรับประทานอาหารเสร็จสิ้นโดยพรรคร่วมรัฐบาลออกมาส่งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรและพลเอกอนุพงษ์ขึ้นรถโดยก่อนขึ้นรถนายกรัฐมนตรีได้หันมาโบกมือทักทายสื่อพร้อมส่งสัญลักษณ์ I love you ให้จากนั้นได้หันกลับไปโอบกอดพลเอกประวิตรขณะที่พลเอกประวิตรได้อบเอวพลเอกประยุทธ์อย่างอบอุ่นชื่นมื่นเป็นการสยบข่าวรอยร้าวของ3ปอจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ได้ขึ้นรถเดินทางกลับขณะนั้นได้ลดกระจกลงแล้วส่งสัญลักษณ์ I love you ให้กับบรรดาสื่อมวลชนอีกครั้งส่วนพลเอกประวิตรขึ้นรถเดินทางกลับเช่นกันมีเพียงนายอนุทินและนายศักดิ์สยามที่ยังคงพูดคุยกันต่อที่อาคารอีกหลังในสโมสรราชพฤกษ์ส่วนแกนนำพรรคร่วมคนอื่นก็ทยอยเดินทางกลับในเวลาใกล้เลี่ยกันทั้งนี้มีรายงานว่าอาหารในงานเลี้ยงครั้งนี้ประกอบด้วยปอเปี๊ยะกระเพาะปลาแฮกึ๋นติ่มซำปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วโดยมีเครื่องดื่มเป็นไวน์วิสกี้ส่วนขนมหวานก็คือแปะกล้วยมะพร้าวอ่อนและยังมีรายงานอีกว่าในวงสนทนาขณะรับประทานอาหารนั้นนายประภัทรบอกว่าอยากให้มีการจัดงานในลักษณะนี้ขึ้นอีกเพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์โดยเจ้าภาพครั้งหน้าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยตามด้วยพรรคประชาธิปัตย์โดยจะเชิญพรรคเล็กมาร่วมงานเลี้ยงด้วย